หน้าเสริมทัพอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้ต่างชาติใครไม่ดีน่าจะเปลี่ยนออกเซนเตอร์ผมว่าเดี๋ยวเขาเสริมวิรเทพพิชาเปิดประสบการณ์เจลีกพูดตรงนี้เลยบุญทวีกับสุพรซูซูกิสวิฟต์ GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศคือเมืองทองเนี่ยปัญหาแม่งปวดหัวตรงไหนหรือป่ะคือเซนเตอร์แม่งเจ็บโพชาติดโทษแบนแล้วก็บุญทวีกับสุพรเขาไม่ใช้แล้วก็พูดตรงนี้เลยเขาไม่ใช้คือไม่ใช่แค่เฉพาะมาริโอคือเป็นความเห็นตรงกันของทั้งทีมผู้บริหารทั้งอะไรก็ตามเขาไม่ใช้แล้วแล้วเขาต้องใช้เนี่ยกิตพรมกับเชียพลแล้วเซนเตอร์เป็นทรงวุฒิคู่นีโฮมไอตอนแผงแบ็คโฟร์ตอนแรกยังโอเคไงแต่พอนีโฮมไหลหลุดไอนีโฮมช่วงหลังมันเก่งมากเลยเว้ยนีโฮมตอนเล่นล่าสุดเบียดกับไอโมดิย่าล้มเลยนะแล้วดันไปไหลหลุดแล้วเซนเตอร์เหลือใครเปล่าเหลือชาติชายแล้วตอนนั้นเปลี่ยนใครลงมาเหลือไม่ใช้ชาติชายด้วยใช้แค่คณะแล้วพิชาไปเล่น แต่จริงๆเมืองทองก็มีโอกาสแล้วก็ปรเมศฟ้องช่วงหลังก็ดรอปโจฮาน่าต่อหน้าต่อตาผมเลยลูกนาทีสุดท้ายอ่ะมันจะแตกเข้าโกลเลยมั้งยิงนอกกรอบก็น่าได้คือผมมองว่ามันเป็นวันที่เมืองทองมันกดดัน อย่างที่บอกว่าพอมันต้องชนะเพื่อเป็นอันดับ3แล้วก็ชนะไอเซติตรงเนี้ยไอ้9นัดติดต่อกัน9นัดอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะไอการที่ทีมหนึ่งทีมมันจะทำสถิติเนี่ยแล้วไปเจอทีมที่แม่งเล่นเพื่อสุขภาพเล่นชิลแบบไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วอ่ะมันง่ายกว่าแล้วเมืองทองก็กดดันแต่ผมว่าปัญหาเกมรับแต่เกมหน้าดีได้โฮชากลับมาพี่ว่าแบ็คซ้ายขวานี่ก็เป็นปัญหาว่ะก็เสริมใหม่แน่นอนแบ็คซ้ายขวามีใหม่แน่ก็รอฤดูกาลหน้าแต่ถ้ามองในความเป็นจริงนะถ้าได้คุยไอชนะ8เกมติดเนี่ยแม่งก็สุดแล้วมาได้ไกลแล้วนะ อย่าลืมว่า8นัดติดเนี่ยแค่มันชนะทั้ง BG ชนะทั้งท่าเรือเสมอบุรีรัมย์ด้วยนะเสมอบุรีรัมย์พลิกกลับมาชนะท่าเรือด้วยใช่ไงคือ8นัดติดมันกับซัพพอร์ตทีมชุดนี้เนี่ยก็สุดๆแล้วมันก็สุดแล้วผมไอไปบ้างก็ได้ไอไป ACL หรือไม่ได้ไปเนี่ยผมว่าไอ ACL มันกำไรแล้วถ้าได้ไปนะแต่แค่ว่ากลับมาอยู่ที่4หรือจบที่3ที่4ได้เนี่ยที่มันก็เวอร์แล้วใช่เพราะว่าตอนฤดูกาลไอ้ครึ่งเล็กไอ้เล็กแรกมันยังอยู่อันดับแบบหล่นท้ายๆอยู่เลยไงแต่สปิริตทีมดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่าปีหน้าเสริมทัพอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้ต่างชาติใครไม่ดีน่าจะเปลี่ยนออกแล้วก็เดี๋ยวแบ็คซ้ายแบ็คขวามีคุณภาพโอเคไอ้ข่าวโดนวันเฮาเนี่ยก็ให้จับตาดูให้ดีๆมีสิทธิ์ได้เหมือนกันแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายไงโดนวันเฮาแบ็คขวาก็ลุ้นทิจองโดอย่างที่บอกแล้วก็เซนเตอร์ผมว่าเดี๋ยวเขาเสริมคนไทยเขาเคยคุยคนนั้นแล้วแต่นู่นเขาใช้อ๋อเออคุยรอบแล้วด้วยเคยคุยไปรอบนึงโอ้ฟรีคิกสวยด้วยแล้วช่วงหลังเขาบอกเขาใช้แล้วก็ใช้ตลอดเลยใช้ตลอดแล้วก็เลยไม่ได้ก็ต้องไปหาคนอื่นแล้วก็กลางวิรเทพพิชาก็อยู่หมดอะแล้วก็เดี๋ยวมีไปแบบเปิดประสบการณ์เจลีก 2-3 คนไปนานไหมวีคนึงอุ้ย2สัปดาห์อ๋อ2สัปดาห์เลยครึ่งเดือนเลยวิกเตอร์ผมคุยเขาบอกว่าอายุน่าจะแบบเยอะเกินแล้วนะแต่วิกเตอร์มันเป็นกองหลังที่เก่งมากนะแต่เก่งด้วยต่อให้อายุเยอะคือถ้าเอาเฉพาะตัดเรื่องอายุออกอ่ะเก่งนะโอ้ไม่เห็นมันเจ็บใช่ไม่เจ็บกูไม่เห็นเขาเจ็บแล้วกูว่าเห็นเขายิงโทษเข้าเกือบทุกลูกเลยแล้วมันเป็นดาวฟอนโบแล้วลูกหม่งมันก็ดีแล้วเมืองทองใครหม่งอ่ะทุกวันนี้ไม่มีอ่ะผมถึงบอกวิกเตอร์ก็ได้แต่พอคุยพี่ตองไงพี่ตองถามวิกเตอร์มีข่าวมาเมืองทองมันเป็นอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยไม้เขาโชว์หรือเปล่าว่าถ้าผมมาเล่นให้คุณเนี่ย ผมจะแอคเซสซีแบบนี้โยนบอลทิ้งไปผักอกจะเอากรรมการเดินหน่อยเฮ้ย แต่วิกเตอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะผมมองว่าเมืองทองอ่ะเปลี่ยนหน้าอานิเยมไม่ได้แล้วไม่ได้ละเมื่อวานก็ดูไม่ได้ละเสริมหน้าคนนึงหลังหนึ่งคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาเสริมทั้ง5ตำแหน่งอ่ะดูดีเลย